อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-Newsใบเฟิร์นซื่อสัตย์กับตัวเองชาวเน็ตดราม่าตอบสัมพันธ์ไปทาคนเหมือนไร้เยื่อใยอยู่ดีๆก็เจอกระแสดราม่าจากชาวเน็ตให้ต้องออกมาเคลียร์กันอีกรอบสำหรับนางเอกซุปตาใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์หลังถูกมองว่าการให้สัมภาษณ์ที่เธอพูดถึงไปทาคนนายแบบสุดฮอตจากประเทศพม่าดูจะเป็นการตัดเยื่อใยกันเกินเหตุจนแฟนคลับที่แอบจิ้นต่างก็รู้สึกผิดหวังไปตามกันซึ่งล่าสุดนอกจากใบเฟิร์นพิมชนกจะออกมาตอบประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยยืนยันว่าสิ่งที่เธอตอบคือข้อเท็จจริงและไม่ได้อยากพูดโกหกเพื่อให้ความหวังใครแล้วนั้นเจ้าตัวก็ยังบอกอีกด้วยว่าหากใครจะมองยังไงก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องนานาจิตตังเพราะเธอเองก็คงทำอะไรไม่ได้เช่นกันเฟิร์นคิดว่าแฟนๆสมัยนี้น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าในความเป็นจริงมันไม่มีอะไรเฟิร์นคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจเพราะมันก็ดีกว่าการที่เราออกมาพูดโกหกหรือให้ความหวังเขาถามว่าวันนั้นหนูตอบคำถามแรงไปไหมเฟิร์นคิดว่าวันนั้นเฟิร์นพูดในมุมของความเป็นจริงเฉยๆมากกว่าส่วนใครจะมองยังไงก็มันน่าจะนานาจิตตังเพราะมันคงเกินกว่าที่เฟิร์นจะทำอะไรได้เฟิร์นยังไม่เห็นกระแสนะเพราะส่วนใหญ่คนจะแซวเรื่องภาษาอังกฤษจากการคอมเมนต์ครั้งที่แล้วมากกว่ากลัวว่าคนจะเข้าใจผิดในเจตนาเราไหมจากการที่เราตอบชัดเจนแบบนั้นไม่เลยครับเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นแค่ออกมาพูดตามความเป็นจริงมากกว่าและเฟิร์นก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าด้วยเหมือนกันเนื่องจากในความเป็นจริงมันไม่มีอะไรแต่เฟิร์นก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันที่เห็นว่าเราสองคนน่ารักหรือเอาเราไปจิ้นแต่เฟิร์นก็แค่ทำงานตามหน้าที่ที่เฟิร์นได้รับมอบหมายปกติไม่ได้อะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆมันคือการทำงานและเฟิร์นก็ยังยินดีร่วมงานกับเขาเหมือนเดิมกังวลไหมว่าหลังจากนี้จะไม่มีหนุ่มๆกล้าเข้าหาเราแล้วที่เฟิร์นตอบไปแบบนั้นเพราะมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงคะคือถ้าเฟิร์นออกมาตอบแบบคนนั้นจีบแน่ๆคนนี้จีบแน่ๆมันก็จะดูไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรและเฟิร์นก็ไม่รู้ด้วยว่าจะตอบให้มันมีลับลมคมในไปเพื่ออะไรในเมื่อความเป็นมันไม่ใช่หรือถ้าหากเฟิร์นทำแบบนั้นไปแล้วแต่อยู่ดีๆในอนาคตข้างหน้าความจริงมันปรากฏสุดท้ายก็ต้องมีคนผิดหวังอยู่ดีฉะนั้นเฟิร์นตอบทุกอย่างอย่างจริงใจตั้งแต่แรกเลยดีกว่าความตรงไปตรงมาคือสิ่งที่ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ